ติดเป็นแบบนี้อันนี้หัวจริงของลูกค้าพี่ป๊อปเปิ้ลขออนุญาตนะคะรีวิวอีกรอบหนึ่งคือน้องใช้ตัวปิดผมบางรุ่นนี้นะคะไปก็คือเราก็อยากได้ความให้หน้าเราดูสดชื่นนิดนึงเราก็จะใช้สีที่สว่างกว่านิดนึงเนาะแต่ถ้าใช้ดำมากมันก็จะดูเข้มไปอะไรเงี้ยเราก็แปะลงไปบนหัวเราเลยนะคะมีหนังหัวให้แบบใส่แล้วมันจะดูธรรมชาติมากนะคะใครที่มีปัญหาผมบางเราก็มาที่หน้าร้านได้นะคะมาสอบถามได้หรือว่าสั่งเก็บปลายทางได้มันสวยใช้ง่ายแล้วดูมั่นใจด้วยพี่ลองหันหลังมาหาหนูหันหน้าไปฝั่งนู้นเนี่ยคือมันก็สวยอ่ะพี่แบบว่าหนักไหมมันก็ไม่หนักหันมันหันข้างหน้ามาพี่ลองสะบัดดูมันเหมือนโอเคนะคะใช่ถ้าอยากให้มันเท่าผมของตัวเองก็ตัดให้มันเท่าก็ได้มันก็ไม่ร้อนเหมือนใช่มันดึงหัวไหมมันไม่ดึงนะเพราะว่าเวลาเราติดไปปุ๊บมันจะติดไปแค่กับผมของเรามันไม่ได้แทงมากอ่ะแล้วมันไม่บีบรัดหัวหนูว่าสวยอยู่คือเหมือนเราใส่มั่นใจไปไหนมาไหนเงี้ยพี่มันอุ่นใจอ่ะแต่มันสวยมากพี่ลองเดินไปหน้าร้านเนียนขอรีวิวหน่อยได้ไหมเนี่ยถ่ายข้างหลังอันนี้ลูกค้าใส่ตัววิกผมบางนะคะพี่ป๊อปเปิ้ลก็เนียนทุกรอบเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างคนที่มีปัญหาผมบางเนี่ยคือเราติดตัวนี้ลงไป1ชิ้นเลยอ่ะมันจะทับผมของเราไว้หมดเลยนะคะสามารถที่จะวีได้รีดได้อะไรได้หมดทุกอย่างนะคะเนี่ยคือน้องใส่ไปแล้วแบบดูสวยดูมั่นใจขึ้นคือผมเราสั้นก็จริงนะข้างในแต่พอเราแปะตัวปิดผมบางไปทับปุ๊บมันจะมีหนังหัวข้างบนค่ะมันจะช่วยเราได้มากเลยคนที่มีปัญหาผมบางอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบใช้ชีวิตได้ปกติขี่มอไซค์อะไรแบบสะบัดโยกซ้ายย้ายเอวอะไรได้หมดคือมันพริ้วอะแบบว่าดูมีน้ำหนักดูอะไรถ้าอยากตัดก็ใส่บนหัวแล้วก็ตัดได้เลยสวยอยู่พี่น่ารักดีมันดูธรรมชาติดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ร่วงตลอดเนี่ยพอเรารวบไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบว่าทับหัวของเราไปเลยมัดรวมกันไปเลยได้มวยได้อะไรได้ทุกอย่างค่ะแต่ปล่อยก็สวยปล่อยมันก็ดูธรรมชาติ